Jarvis, open the mask. Jarvis, open the mask. Jarvis, open the mask, please. Close the mask now. Yeah, what's up, everyone? Welcome to DJ Tenson Mid Channel. Yeah. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Ten Cave House of Toys. วันนี้ไม่ได้มารีวิวของเล่นนะครับผมเป็นคลิปพิเศษนะครับผมจะมารีวิวเคสกันกระแทกสำหรับโทรศัพท์ของพวกเราเนี่ยแหละจาก Rhino Chill Rhino Chill ครับเขาส่งของมาให้เต็มเลยที่ Ten Cave นะครับตอนนี้เขาผลิตนะครับเคสกันกระแทกสำหรับโทรศัพท์คอลแลบกับ Marvel เขารู้ว่าผมชอบ Marvel เป็นสาวก Marvel นะครับก็เลยส่งมาให้เต็มเลยนะเป็นเคสกันกระแทกลิขสิทธิ์แท้ลาย Marvel นะครับนี่เลยนะ Marvel มีสติ๊กเกอร์ Disney มาเลยนะครับลิขสิทธิ์แท้นอกจากเคสแล้วเขายังส่งอักเซสซอรี่มาให้อีกเพียบเลยนะคร่าวๆก็จะมีนี่บัตตันส์นะครับเป็นเหมือนปุ่มนะเอาไว้แต่งกับเคสสลับลายให้มันเข้ากับลายของเคสมีแคมรารริงนะครับเป็นตัวกรอบนะป้องกันแคมรากล้องด้วยส่งมาเป็นรุ่น iPhone 12 Pro Maxเพราะว่าผมใช้รุ่นนี้อยู่แล้วก็มีเคสโทรศัพท์เนี่ยนะครับผมน่าจะหลายลายเลยแหละนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอักเซสซอรี่ที่เขาทำออกมาด้วยนะครับก็เป็นสายคล้องโทรศัพท์นั่นเองเอาไว้ห้อยกับเคสเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันใช้ยังไงแพ็กเกจจิ้งดูดีสวยงามมากอันนี้อะไรเนี่ย Protect the Planet Thank you for supporting Rhino Shield ตึ๊ดๆๆๆๆนะก็คือเนี่ยแหละแพ็กเกจจิ้งกล่องนะครับนี่เลยเห็นแล้วแหละกระดาษมันเป็นแบบนี้นะรักโลกด้วยนะครับน่ารักมากสวยแล้วยังนะ Protect the Planet เหมือน Marvel Hero ของเราปกป้องโลกแม่คอนเซปต์ชัดเจนเดี๋ยวก่อนจะไปดูเคสเดี๋ยวเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนหลายๆคนอาจจะไม่รู้เห็นแต่ผมสะสมของเล่นสมัยก่อนเคยเปิดร้านขายเคสโทรศัพท์ด้วยนะครับผมตอนยุค iPhone 4ก็2011ช่วงนั้น11ปีแล้วนะครับชื่อร้านว่า Counter 10 ผมก็เป็นสาวก iPhone Apple นะใช้ Apple ทุกอย่างนะครับแล้วก็ชอบเรื่องแกดเจ็ตก็เลยเปิดร้านตอนนั้นนะ iPhone 4ยุคนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยแหละสั่งพวกเคสสั่งแกดเจ็ตต่างๆเข้ามาจากต่างประเทศตอนนั้นมันยังไม่ค่อยมีของแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะอิจฉามากนะมีเคสลาย Marvel ด้วยตอนนั้นก็ชอบนะซื้อโทรศัพท์ปุ๊บก็จะต้องใส่เคสติดฟิล์มนะแล้วก็หาอุปกรณ์มาแต่งนู่นนั่นนี่เคยทำลาย Marvel อะไรด้วยแบบนั้นตอนยุคนั้นสนุกมากอย่างที่รู้กันนะโทรศัพท์เราสมาร์ทโฟนนอกจาก iPhone แล้วก็ยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็น Android นู่นนั่นเนี่ยมันเครื่องนึงหลายพันหลายหมื่นใช่ไหมครับเราก็จะต้องเลือกเคสดีๆใส่เพราะว่าเวลาเราทำตกเนี่ยอย่างน้อยมันก็ช่วยรับแรงกระแทกนะไม่ให้มันพังอ่ะมันหลายพันหลายหมื่นนะเคสจะซื้อดีๆไปเลยนะครับผมใส่มาเครื่องที่ใช้อยู่ iPhone 12เนี่ยก็ซื้อตอนนั้นปีกว่าแล้วแล้วก็ใส่เคสทันทีก็ยังใช้เคสอันเดิมอยู่วันนี้ได้จาก Rhino Shield มาได้เลิกเปลี่ยนเคสสักทีหนึ่งด้วยก็ดีใจมากๆแล้วเป็นลาย Marvel ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูกันว่า Rhino Shield ส่งเคสลายอะไรมาให้บ้างกล่องอย่างที่บอกสวยงามแพ็คเกจจิ้งโอ้เปิดมาลายแรกถูกใจเลยนี่เลยมีลายเซ็นด้วยนะครับโทนี่สตาร์คไอรอนแมนนี่รู้อยู่แล้วว่าผมชอบไอรอนแมนนะครับเป็นเคสใสนะโอ้สวยเลยสกรีนไลน์มาเป็นเหมือนครึ่งหนึ่งเป็นไอรอนแมนครึ่งหนึ่งเป็นโทนี่สตาร์คนะครับแบบนี้สวยอันนี้เรียบๆใช้ได้เลยโอ้เขามีเคสหลายแบบนะผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะครับ
มันจะมีเคสใสแบบนี้มีเคสเป็นแบบสีเข้มเต็มๆก็มีมีเป็นแบบบัมเปอร์ก็มีแล้วก็เขาไม่ได้ผลิตเฉพาะ iPhone นะ Android ก็ผลิตต้องไปดูบนเว็บเลือกรุ่นโทรศัพท์ได้นะแล้วก็มีไลน์ที่เป็น Marvel เนี่ยเพียบเลยหลายไลน์เรียกว่าฮีโร่ Marvel เนี่ยยกมาทั้งจักรวาลนะเกือบครบทุกคาแรคเตอร์เลยนะครับนี่ลองจับดูคร่าวๆอดีตคนขายมาก่อนเมื่อก่อนก็จะเลือกของคุณภาพดีของที่ตัวเองใช้แล้วเอามาขายให้ลูกค้าถ้ามันไม่ดีผมก็ไม่ขายเหมือนกันตอนนั้นนี่ตอนแรกเคสใสนี่นึกว่าเป็นแบบซิลิโคนนิ่มๆนะไม่ใช่นะครับวัสดุที่เขาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเหมือนเป็นวัสดุตัวเดียวกับในกองทัพทหารสหรัฐเลยอะไรแบบนี้นะรับแรงกระแทกได้ดีมากโอ้เดี๋ยวขอลอกก่อนเลยนี่จะได้เห็นกันชัดปุ๊บมันจะเห็นลายชัดๆใสๆนี่แบบนี้โอ้สวยสกรีนมาโอ้แบบสกรีนลงเคสไปอะลงไปกับเนื้อเคสเลยนะครับโอ้ดีเลยเนี่ยเอาเล็บขูดได้แสดงว่าสกรีนมาแบบหนาเออถ้าไปขูดๆมันก็ไม่ถลอกง่ายลายมันก็อยู่นานๆผมเลือกมาเป็นเคสใสนะบอกเขาว่าอยากได้เป็นรุ่นใสเพราะว่าผมใช้ iPhone 12เนี่ยรุ่นสีทองขอบมันเป็นสีทองเดี๋ยวใส่เข้าไปมันจะได้เห็นขอบสีทองโชว์เครื่องด้วยสวยๆแล้วก็มีลาย Marvel ด้วยสวยเลยเนี่ยมันไม่ใช่ซิลิโคนนิ่มๆนะมันเป็นพลาสติกแข็งๆอ่ะแล้วแต่ขอบมันก็แบบบิดตัวได้ยืดหยุ่นดีแบบนี้แจ๋วนะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเวลาผมซื้อเคสเนี่ยผมชอบดูว่ามันมีตัวขอบเคสเนี่ยที่มันปิดมาที่ตัวโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราคว่ำโทรศัพท์วางไว้บนโต๊ะหรือว่ามันเผลอหล่นลงไปเนี่ยมันก็จะได้ช่วยป้องกันช่วยกระแทกได้รอบเครื่องนึกออกไหมเวลาโทรศัพท์มันหล่นมันชอบตกลงไปตรงมุมหรืออะไรแบบเนี้ยแบบเนี้ยป้องกันดีเลยนี่ไงแล้วมันจะมีปุ่มตัวนี้แหละที่เขาให้เป็นสีมาแบบนี้นะอย่างอันเนี้ยมันเป็นลายขาวดำนี่ไงมีปุ่มสีดำแล้วก็มีปุ่มสีขาวด้วยนะครับเออแบบเนี้ยแล้วเราก็ใส่เข้าไปเล่นสีได้เดี๋ยวลองแต่งดูเดี๋ยวลองแต่งดูนะคราวนี้1ลายจบไปมาดูลายที่2สิโอ้ต่อเนื่องกันAmazing Spider-Man ครับลายที่2เป็น Spider Web สีแดงอันนี้ก็สวยนะ Spider-Man ผมก็ชอบรองจาก Iron Man นี่แหละแกะพลาสติกให้ดูเห็นกันชัดๆนี่สวยงามอันนี้ต้องเปลี่ยนปุ่มเป็นสีแดงมีไหมมีนี่เลยปุ่มสีแดงแล้วก็ใส่ camera ring สีแดงไม่มีมีเป็นสีออกส้มส้มหน่อยก็ได้อยู่ก็ได้อยู่หรือว่าจะใส่สีดำหรือว่าสีขาวก็ได้นะเราก็เปลี่ยนเล่นแต่งเล่นได้แหละอันนี้สวยเหมือนกันนี่เลยเป็น spider web นะเวลาเราถือคุยโทรศัพท์มันก็จะแบบรออ่ะต่อไปครับลายที่3ลุ้นกันมาเป็นอเวนเจอร์สเลยกองทัพเลยอันนี้เป็นเหมือนศิลปินออกแบบนะลายนี้จำได้เป็นพวกคาแรคเตอร์น้องเนี่ยมี Iron Man Black Panther Black Widow Groot Yondu Vision Ant-Man Spider-Man Hawkeye Spider-Gwen Thor โอ้เพียบกัปตันอเมริกาสวยเลยอันนี้นะครับแม่เลือกไม่ถูกเลยจะใช้อันไหนอ่ะเปิดดูให้ครบเลยแล้วกันทั้ง5อันอันที่4ลายอะไรโอ้มาเป็นลายเยอะๆเต็มๆแบบนี้หน้าปกคอมิก Marvel Amazing Spider-Man Captain America Hulk Thor Black Panther อันนี้ก็เก๋เนี่ยลายสวยเลยโอ้
นี่เลยสายคอมิกเท่ๆแบบนี้อื้อหือสาวกมาร์เวลแบบผมเห็นกรี๊ดแน่นอนอ่ะต่อไปลายที่5โอ้มาเต็มๆอีกแล้วเป็นลาย Marvel Comic Logo โอ้โหสวยอ่ะแล้วแบ็คกราวด์เป็นแบบเวอร์ชั่นคอมิกคาแรคเตอร์เพียบเลย Thanos Iron Man Wolverine Hulk Spider-Manแต่เป็นแบบข้างหลังเป็นขาวดำแล้วก็โลโก้เป็นสี Marvel Comics ชัดๆอ่ะนี่เลยครับสวยงามอันนี้สวยเลยว้าวอย่างที่บอกลายเขาสกรีนลงมาหนาเลยนะครับไม่ใช่แบบลูดไปแล้วลายหลุดนะอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือของลิขสิทธิ์แท้เคสคุณภาพมันต้องแบบนี้อืมหล่อมากเดี๋ยวลองเอาโทรศัพท์มาใส่ให้ดูจะได้เห็นภาพกันชัดๆนะครับว่าใส่แล้วมันสวยขนาดไหนและเดี๋ยวลองใส่ไอ้พวกบัตเทิลปุ่มกดเปลี่ยนสีกับแคมเมร่าริงอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่คงไม่ลองทุกอันเพราะว่าเขาส่งมาให้เยอะจัดกิจกรรมแจกเลยแล้วกันเออแต่คราวนี้มันเป็นของ iPhone 12 Pro Max ใครที่ใช้อยู่ได้ไปก็ถือว่าโชคดีแต่สำหรับคนที่อยากร่วมกิจกรรมแล้วไม่ได้ใช้ iPhone 12เผื่อไว้อนาคตอาจจะได้ใช้หรือว่าก็เอาไปเก็บเป็นของสะสมเป็นคอลเลกชัน Marvel ได้นะครับเพราะว่าผมคงใช้ไม่หมดอะแจกให้น้องๆนี่แหละเราจัดกิจกรรมแจกรางวัลกันอยู่แล้วเรื่อยๆนะครับผมใครอยากได้รอฟังกติกาให้ดีๆครับมาลองเอาโทรศัพท์ใส่กับเคสดูกันครับนี่ก็คือ iPhone 12 Pro Max ของผมเนี่ยแหละครับรุ่นสีทองนะอย่างที่บอกเลือกเป็นเคสใส่รุ่นนี้มาเพื่อจะได้โชว์ขอบสีทองนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นลายโทนี่สตาร์ค Marvel แบบนี้สวยพอดีเป๊ะเลยนะครับใส่ก็ไม่ยากด้วยแล้วก็ตัวขอบมันไม่ได้กินเครื่องไม่ได้ทำให้เครื่องเป็นรอยด้วยเคสดีไซน์มาดีมากพวกปุ่มก็กดใช้งานได้ปกติกดง่ายกว่าเดิมด้วยนะรู้สึกดีเลยครับก็ถือว่าเป็นเคสที่สวยนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับไม่หนาด้วยน้ำหนักไม่หนักด้วยจับถนัดมือนะดีเลยครับผมเทคโนโลยีที่เขาใช้เนี่ยเรียกว่าช็อคสเปรดนะครับผมมีประกันด้วยนะอยากจะบอกว่าตลอดอายุการใช้งานเลยถ้าเคสมีปัญหาอะไรส่งเคลมได้แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่เจอบ่อยๆกับไอ้พวกเคสใสเคลียร์แบบนี้นะครับใช้ไปนานๆมันจะเหลืองอันนี้เขามีการรับประกันว่าไม่เหลืองด้วยนะครับถ้าเกิดเหลืองก็เคลมได้เหมือนกันเนี่ยครับลองเอาโทรศัพท์วางคว่ำหน้าหรือว่าหงายเนี่ยมันก็ไม่โดนตัวเครื่องเลยเคสป้องกันไว้หมดคราวนี้มาลองเปลี่ยนเคสอีกอันนึงครับเป็นตัว Marvel Comics อันนี้นะครับเนี่ยบิดไปบิดมาแข็งแรงดีนะเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตัวที่เป็นปุ่มนะครับกดวอลลุ่มกับปุ่ม Powerแล้วก็ตัวกรอบที่ protect camera นะ camera ring อันนี้เปลี่ยนสีเล่นดูลองเอาสีเทามาใส่ดูครับมันก็จะเข้ากับตัว background ที่เป็น Marvel Comic ขาวดำแล้วก็เลือกปุ่มสีเทามาตัวปุ่ม volume เขาจะให้มา3ชิ้นสำรองด้วยนะเป็น spare นะครับส่วนปุ่ม power ให้มา1อันเท่านั้นก็แกะเปลี่ยนง่ายๆเลยแบบนี้นะครับใส่เข้าไปตามช่องตามรูแบบเดิมแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปครับปุ่มกดได้ตามปกติเรียบร้อยสวยงามใครอยากเปลี่ยนสีอะไรก็ลองจัดดูนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของ Rhino Shield นะครับ @RhinoShieldTHหรือว่าที่ Instagram @RhinoShieldThailand ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจสินค้าจาก Rhino Shield เดี๋ยวก่อนจะไปฟังกติกาแจกรางวัลกันนั้นมาฟังข่าวดีจาก Rhino Shield กันก่อนนะครับผมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษ Mid Year Sales นะลด 20% นะครับผมจากราคาปกติเนี่ยราคาเขาก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะแล้วลด 20% อีกนะครับแต่ละรุ่นราคามันไม่เท่ากันลองไปเช็คบนเว็บไซต์ดูนะไม่แพงไม่แพงนะแต่มีส่วนลด 20% เพิ่มอีกนะ
วันที่13ถึง19มิถุนายน2022นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์แล้วเข้าไปดูได้เลยนะส่วนลด 20% mid year sale นะใครอยากได้ลองไปจัดกันนะไม่ว่าจะ iPhone Android มี AirPods Case ด้วยนะครับแล้วก็สามารถดีไซน์แบบตัวเองได้ด้วยนะลองไปดูกันเจ๋งมากๆดีมากๆเลยเคสนี้คราวนี้มาถึงกิจกรรมแจกรางวัล นะครับผมตอนนี้นะก็เอาแบบนี้ละกันง่ายๆเลยมุ่งหน้าสู่ 33,000 ซับที่ช่อง YouTube ถึงเมื่อไหร่แจกทันทีเลข3พอดีแจก3รางวัลไปเลยละกันเดี๋ยวขอเก็บไว้ใช้สัก2อันสลับสับเปลี่ยนอีก3อันแจกไปเลยนะแล้วเดี๋ยวให้พวก Camera Ring Buttons อะไรพวกนี้เอาไปเล่นเอาไปแต่งด้วยนะครับ3รางวัล3เคสแจกลายไหนดีที่แน่ๆต้องเก็บไว้ใช้เลยก็คือ Iron Man 1อันและ Spider-Man แจกให้ละกันอ่ะอันนี้แล้วเดี๋ยวขอเลือกลายที่เป็น3ลายนี้มันสวยทั้ง3ลายเลยคิดไม่ออกเลยว่าจะเก็บไว้ไหนใช้ปึ๊บจึ๊บแม่อันนี้ละกันเพราะว่าลอกพลาสติกไปแล้วอัน2อันนี้ยังไม่ได้ลอกอ่ะอันนี้ลอกไปแล้วขอเก็บอันนี้ไว้ใช้ละกัน Marvel Comics ขาวดำอันนี้หลายๆคนน่าจะชอบแหละสีสันน่ารักสวยใสน้องๆหลายๆคนน่าจะโดนนะอ่ะสรุปแจก3ลายนี้นะครับ3รางวัลไม่เลยอ่ะก็อย่างที่บอกเอาไปเก็บเป็นคอลเลกชันได้สวยๆเก๋ๆเท่ๆด้วยถ้าเกิดโทรศัพท์ไม่ตรงรุ่นส่วนใครอยากได้ตรงรุ่นก็ไปสั่งบนเว็บ Rhino Shield เอานะครับคราวนี้มาฟังกติกากันนะครับทำตามให้ดีนะทำให้ถูกนะครับใครทำไม่ถูกนะไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนะครับง่ายนิดเดียวแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปบน Facebook ของทุกคนนะครับอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะแล้วก็ใส่ Hashtag นะครับ Rhino Shield 1 อันนะแล้วก็ Hashtag Rhino Shield Thailand กดตามนี้เลยนะครับอันที่2อันที่3Hashtag Marvel ด้วยนะแล้วช่วยหน่อยนะครับผมเขียนหน่อยบอกว่าตัวเองอยากได้เคสลายไหนเวลาได้รางวัลจะได้ไม่ต้องเลือกเพราะว่ามันมี3รางวัลนะอันนี้ชื่อว่า Marvel Heroes นะครับผมอันนี้ชื่อลายว่า Comic Cover เดี๋ยวเขียนไว้ให้ Comic Cover ก็คือหน้าปกคอมิกนะลายนี้ใครอยากได้เขียนไว้ด้วยว่าอยากได้ลาย Comic Cover ครับต่อมาอันที่2ลายนี้ชื่อว่าชิบินะครับ Avengers Assemble ชิบินะครับรวมตัวนะลายนี้คือชิบิแล้วก็ลายที่3อันนี้ชื่อว่า Spider-Man Red Web Spider-Man Red Web นะครับเว็บสีแดง3ลายนี้นะครับเขียนชื่อว่าอยากได้ลายนี้แล้วก็แฮชแท็กให้ถูกต้องให้ครบแชร์คลิปไปบน Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะแล้วแท็กมาด้วยนะที่เพจ Facebook @DJ10Smith เหมือนเดิมสำคัญมากอย่าลืมแท็กเพจ Facebook พี่มานะครับ DJ10Smith ไม่งั้นพี่จะไม่รู้ว่าน้องแชร์คลิปแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะแล้วเดี๋ยวไอ้พวกนี้เดี๋ยวใส่จัดเป็นชุดเป็นเซตไปให้นะครับแล้วเดี๋ยวพอครบ 33,000 ซับเมื่อไหร่ก็มาไลฟ์สดที่ YouTube นะจับรางวัลผู้โชคดีทั้ง3คนนี้นะครับผมเอาละดูคลิปเสร็จแล้วก็ไปแชร์วิดีโอกันทำตามกติกากันได้เลยนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะไปเช็คที่ Rhino Shield เว็บไซต์นะครับจัดกันได้มีลายมากกว่านี้อีกหลายลายเพียบเลยเป็น10ลายนะอักเซสซอรี่อยากได้เคสแบบไหนลองไปดูบนเว็บ Rhino Shield ได้เลยนะครับอ้อแล้วก็เขาส่งฟรีทั่วโลกด้วยนะถ้าสั่งตามเงื่อนไขที่เขาบอกบนเว็บทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ที่ไทยใครที่ดูอยู่ต่างประเทศก็สั่งได้เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรมารีวิวกันอีกก็รอติดตามชมกดกระดิ่งไว้ไล่แล้วเดี๋ยวเจอกันที่นี่ 10K House of Toys ไปละ Peace